เคสวัสดีครับทูริงเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำเมื่อกี้เพิ่งจะรีวิวพี่ใหญ่กันไปเอาข้ามรุ่นมาเป็นน้องเล็ก X เจ้า Monkey 125นี่Monkey 125เรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สายกวนนี่เลยเอาไว้ขี่ชิลๆขี่สนุกสนุกนะครับแต่เคยมีคำกล่าวไว้ว่านะครับถ้าผู้ใดครอบครองมังกี้นะครับมีแสนหมดแสนนี่ของแต่งเขาเยอะจริงๆเรียกว่าน็อตทุกตัวทุกอนูสามารถแต่งได้หมดเลยแล้วมันกลายเป็นเรื่องของรสนิยมของการแต่งรถจะเรียกว่าเป็นของเล่นที่เป็นยานพาหนะก็ว่าได้นี่ใครที่มาสายออกแนวแบบเท่ๆคูลๆกวนๆนี่ครับอย่ามองข้ามเด็ดขาดเจ้ามังกี้125มีคำถามหลายคนถามมาว่าเอ๊ะมังกี้125นี่ซื้อกันที่ไหนนะครับซื้อกันเฉพาะคับเฮ้าส์นะครับของ Honda Honda ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกัน3เลเวลด้วยกันนะเนาะก็จะมีในส่วนของ Honda ทั่วไปที่อยู่ตามท้องถนนที่เราเห็นตามตอกซอกซอยนะครับแล้วก็เลเวลที่2ก็จะเป็นเลเวล Honda Cup House Cup House ก็จะรวบรวมเอา Honda ที่เป็น Honda ที่มีคอลเลกชันไม่ว่าจะเป็นตระกูล C ทั้งหมด C125 Monkey Deck นะครับแล้วก็ CT125 ก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นขายกันเป็นแบบคอลเลกชันคอลเลกชันกันไปแบบ Exclusive กันแล้วก็อีกเลเวลนึงก็จะเป็น Honda Big Wingนะครับ Honda จะมี3เลเวลด้วยกันที่ขายกันอยู่ในปัจจุบัน Big Wing ก็จะเป็นตระกูล Honda Big Bike ทั้งหมดที่จะไปขายกันอยู่ที่นั่นนี่เลยคันนี้ที่ถือว่าแม่ก็แต่งไปเยอะจริงๆนะครับไล่เรียงกันไม่หมดแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้เนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยก็จัดตักมาแล้วนะครับจากศูนย์ Honda ไม่ว่าจะเป็นการ์ดไฟหน้าอันนี้ไม่ใช่รถที่มาจากศูนย์นะคือรถที่มาจากศูนย์นี่เป็นรถเปล่าที่แกแต่งชุดแต่งมาแล้วนะครับนี่นะครับการ์ดไฟหน้าครอบบังคนหน้าการ์ดแฮนด์นะครับประกับจุดนั่นจุดนี้พักเท้าคนซ้อนพักเท้าแต่งแข้งเครื่องการ์ดแข้งนี่ดูรอบๆคันเลยมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนต้องมังกี้125เท่านั้นโอเคผมยังไม่เคยเห็นใครขี่มังกี้แล้วไม่แต่งไม่เคยเห็นและเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่แต่งมันเลยนี่พ่อโยชิมุระเท่ๆนะครับดูมุมนี้กันหน่อยเอาล่ะสำหรับเรางานของเราก็คือนะครับชุดแหลกท้าย Heavy Duty กับปี๊บอลูมิเนียม Panther นะครับที่เรียกว่าเป็นการออกแบบให้กับมังกี้โดยเฉพาะแล้วก็เอาไว้บรรทุกหนักโดยเฉพาะเน้นบรรทุกเลยอ่ะเน้นบรรทุกเลยนะครับอย่างแรกก่อนโจทย์อย่างแรกก็คือนะครับคันนี้เนี่ยมีคนซ้อนด้วยนะครับต้องการเพิ่มระยะให้คนซ้อนสามารถนั่งได้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวปี๊บเนี่ยมันดันคนซ้อนมากเกินไปข้อที่2ก็คือต้องแบกน้ำหนักนะครับปี๊บเองเนี่ยก็ประมาณ 7-8 โลแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่ของเลยถ้าใส่ของเข้าอีกก็ต้องมีประมาณ15-20กิโลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแหลกที่เราออกแบบมาให้กับเจ้ามังกี้เนี่ยเป็นแหลกที่ออกแบบมาเป็นเฮฟวี่ดิวตี้บรรทุกโดยเฉพาะนะครับดังนั้นใกล้ๆครับใกล้เลยในส่วนของตัวแหลกนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับเป็นเมนหลักของก็เป็นเมนหลักก่อนตัวเมนหลักตัวนี้นะครับยึดอยู่ที่7จุดยึดโชกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดมาตรฐานจุดหลักนะครับแต่เขาไม่ใช่ตัวที่รับน้ำหนักโดยตรงนะครับตัวที่รับน้ำหนักโดยตรงคือตัวชุดนี้ครับเป็นเพลทแบตเตอร์ที่เราทำให้ยึดอยู่กับตัวโครงรถนี่ฮะเพลทแบตเตอร์ชุดนี้ให้ยึดอยู่กับตัวโครงรถเป็นเหล็กเพลทหนานะครับทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาดีไซน์ตรงรุ่นมาเลยในขณะเดียวกันพาร์ทที่3ก็คือพาร์ทในส่วนของการค้ำชุดแหลกไว้นะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในการรับน้ำหนักของเขาดีไซน์เราพยายามออกแบบให้มันโค้งล้อไปกับตัวรถตัวโครงรถให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้มันดูกระทัดรัดด้วยนะครับทำให้ตัวมังกี้แล้วก็ตัวแหลกท้ายตัวนี้เนี่ยมันดูเข้ากันในขณะเดียวกันไม่บังชุดไฟเลี้ยวและไม่บังชุดไฟท้ายครับตัวเพลทด้านหลังนะครับสามารถตัวแหลกเนี่ยสามารถที่จะวางเพลทของแพนเทอร์ได้เลย
เชนล็อกตัวนี้แบบนี้เลยนะครับเรียกว่าแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแบกน้ำหนักได้จริงนะครับใช้งานได้จริงฟีดบอลลูกค้าเลือกใช้เป็นฟีดขนาดความจุ45ลิตรแต่ผมนับได้1ใบนะครับใส่กุญแจกดล็อกก่อนปึ๊บนะครับนะครับกุญแจจะมีให้2ดอกด้วยกันนะครับโอเคนะครับใช้กุญแจแค่ดอกเดียวอีกดอกนึงเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะครับล็อกก่อนนะปึ๊บล็อกตัวอินเนอร์นะครับให้มาเนี่ยอินเนอร์สามารถที่จะดึงออกมาทำความสะอาดได้แบบนี้เลยนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับกุ้มขอบกุ้มน้ำกันน้ำอย่างดีปึ๊บเก็บเข้าที่เหมือนเดิมนะครับที่ตัวอินเนอร์ที่ตัวฝาเนี่ยก็จะมีช่องไว้ใส่ที่เก็บของนะครับแล้วก็สายรัดกันกระแทกนี้ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้มาด้วยเลยนะครับตัวบอดี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอินเนอร์ให้เช่นกันแล้วก็ถอดออกมาทำความสะอาดได้เช่นกันครับใส่หมวกกันน็อกหนึ่งใบแล้วก็เหลือพื้นที่ประมาณนึงนะผมใส่ให้ดูหน่อยดีกว่านี่หมวกเต็มใบนะครับแล้วก็มีบลูทูธด้วยติดบลูทูธแล้วปึ๊บวางชึบนะเมื่อเราใส่หมวกเต็มใบเนี่ยจะเหลือพื้นที่ประมาณนี้นะครับเหลือพื้นที่ประมาณแล้วแต่เราว่าเราจะใส่ทรงไหนจะทรงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะวางทรงแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยปิดฝานะครับเกี่ยวเอาชุดล็อกขึ้นมาเกี่ยวฝาครอบไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาล็อกตำแหน่งตรงกดล็อกกรณีที่เราต้องการเอาตัวกริปออกจากตัวรถนะครับไขกุญแจกดล็อกกดสลับเซฟตี้ตรงนี้ตรงนี้ครับปึ๊บนี่ชุดสลักกระเด้งแล้วก็เก็บสลักก่อนนะครับจะเห็นว่าตัวเกี่ยวตัวนี้มันหลุดออกจากตะขอของฐานแล้วนะครับหลุดออกแล้วนะครับโอเคจับปีให้มันคงแล้วดึงถอยหลังตรงๆเลยชึบนี่แบบนี้ครับสามารถที่จะหิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับหรือหิ้วแบบข้าวแบบนี้ก็ได้นะครับฐานล็อกนะครับวางอยู่บนแร็คของแพนเทอร์กรณีที่เราจะขี่แบบโดยไม่มีปี๊บก็จะออกมาประมาณนี้เลยดูเต็มๆครับดูเต็มๆดูเห็นเต็มๆลำไหมโอเคเวลาใส่นะครับก็ให้สลักทั้งหมดเข้าเดือยทั้ง4ตัวนี้พร้อมกันมันต้องนั่งแรงหน่อยครับโอเคกดสลักลงมาเก็บสลักเกลียวที่ถาดแบบนี้นะครับนะครับกดสลักลงมาชุดล็อกลงมาเกี่ยวถาดแล้วดึงกลับสิ่งสำคัญคือจุดนี้ต้องล็อกตลอดเวลาเรียบร้อยถือว่าเจ๋งแล้วก็ใช้งานได้จริงบรรทุกน้ำหนักได้จริงนะครับตัวนี้เรามีประกันให้3ปีเลยทีเดียวแล้วก็ค่ารับประกันเรื่องการรับน้ำหนักได้20-30กิโลหรือใครจะแบกไปถึง40กิโลก็แล้วไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งสำคัญคือมันคือความมั่นคงในการขับขี่ถ้าเราแบกน้ำหนักขนาดนั้นนั่นเองนะครับสนนราคาชุดนี้นะครับเป็นชุดที่จะมีตัวปี๊บนะครับ45ลิตรบอพิงแล้วก็ชุดแหลกเฮฟวิตี้ของแพนเทอร์ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำรายการรวมมาให้เลยว่าเซตนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็แยกเป็นลิสต์รายการแต่ละรายการมาให้ด้วยขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ